จากพี่น้องจากแม่ไม่ยังมุนเงินเข้ามาให้พี่โอ๋มันได้ครับก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวผมยื่นให้ได้สบายมากพี่โอ๋ถือไหวไหมครับเออลูกโก้ไหนลูกพี่โอ๋ไหวไหมอ่ะได้ละได้ไหมลูกนี่นะครับครับกับเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำไป 50% แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าอย่างที่บอกไปว่าเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักเป็นซีรีส์วายฟอร์มยักษ์เราลงทุนกว่า50ล้าน3ซีซั่น3ปีเต็มนะครับก็มีนักแสดงคู่หลักนะฮะอย่างคิมคอปนะฮะแล้วก็มีพี่บาร์ทเรื่องนี้บอกได้เลยว่าจะเป็นเรื่องที่อลังการที่สุดเท่าที่โอซานเตอร์เคยทำมานะฮะแล้วก็เราเองจะมีแพลตฟอร์มในการฉายทั้งทีวีทั้งออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างประเทศเยอะเลยทีเดียวได้ชมกันแน่นอนนะฮะพฤศจิกายนนี้เป็นช่องไหนต้องติดตามนะครับคนอื่นบอกไหมคนอื่นบอกอันไปแล้วครับนักแสดงค่ะผู้เราผู้หลักเลยนะฮะเรื่องของเราเราต้องจีบกันอะไรยังไงกันก็คือเรื่องนี้มันมีหลายมิติมากครับผมมีหลายความรู้สึกมีหลายอารมณ์มากก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับก็จะได้เห็นมุมมองในการกลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งนึงหลังจากที่เคยเล่นมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วใช่ครับครับผมตอนนี้ก็แฟนๆคงหายคิดถึงกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยคงจะมีอะไรที่สนุกมากๆแน่ๆครับผมเพราะว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยเราก็มีความสุขกับมันมากใช่อยากให้ดูครับผมฟินมากแน่ๆเรื่องเราจะเล่าในแบบไหนยังไงบ้างคือมันก็เป็นการหวนรำลึกถึงโมเมนต์แต่ว่าท้ายสุดแล้วมันมีความแปลกใหม่ของตัวละครที่เพิ่มเข้ามาที่เรารู้สึกว่าไม่น่าจะเคยเจอคาแรคเตอร์ของทั้งพี่คิมมอนแล้วก็คอปเตอร์ที่เป็นในรูปแบบนี้กับละครเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกดีสนุกในการถ่ายทำแล้วก็ได้พี่ๆนักแสดงที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวใหญ่มาร่วมทำให้สร้างสีสันในละครเรื่องนี้ด้วยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเอาเป็นว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะครับแล้วพี่คิมเองหล่อมาผมก็หล่ออยู่แล้วไหมครับไม่ต้องเรื่องไหนหล่อไม่ถ่อมเลยต้องให้คนอื่นด้วยแหละรอหน่อยก็ถือว่ากดดันแล้วกันครับเพราะว่าเป็นการรับเป็นคู่หลักเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองแหละครับดูแลผิวหน้าดูแลสุขภาพหุ่นให้ดีนะครับผมทำกันบ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนอินกับตัวละครตัวนี้มากๆเพราะงั้นเราก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็หลังจากที่ถ่ายมาประมาณ 50% เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้อยากให้เราติดตามดูครับผมสนุกแน่นอนภาพสวยมากครับเป็นหมอด้วยใช่ไหมคะหรือไงนะใช่ครับผมก็รับบทเป็นคุณหมอซึ่งคือคาแรคเตอร์มันค่อนข้างจะขัดกับตัวเองประมาณหนึ่งเพราะว่าเด็กนักเรียนที่เรียนหมอกับว่าเด็กนักเรียนในชีวิตจริงที่เรียนศิลปกรรมเนี่ยคือคาแรคเตอร์มันคนละเรื่องกันอยู่แล้วแล้วก็มันต้องทำการบ้านอย่างหนักมากกว่าที่เราจะเข้าใจถึงความเป็นนักเรียนแพทย์ได้อะไรเงี้ยผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากความตั้งใจนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมยังสับสนเราต้องไปเรียนสับหมออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันไอเรื่องของบทการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะทางแล้วมันจะอยู่ในเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆนานาในซีนแต่ว่าซีนส่วนใหญ่เนี่ยมันดำเนินด้วยเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นใน Gen Y The Series อันนี้ด้วยครับผมจิ้นหนักเบอร์ไหนเบอร์ไหนไม่รู้รู้แต่ตอนนี้ปากจะช้ำแล้วแหละเฮ้ยเลือดนะคะเลือดเลือดนะจิ้นของเลือดนะเอาเป็นว่าฟินแน่นอนครับผมเราถ่ายฉากแบบว่าเลิฟซีนกันมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากอยากให้ทุกคนได้เห็นกันรอติดตามครับพฤศจิกายนนี้ปากเปื่อยปากไม่เปื่อยครับปากนุ่มมากครั้งนี้เขาปากเปื่อยแล้วทางเราปากยังไงครับปากตึงแล้วครับก็วายุก็บทนี้เป็นบทที่ท้าทายผมมากๆเพราะว่าเป็นซีนดราม่าเยอะมากแล้วก็กลับมาเล่นไวอีกครั้งคือมันหลายๆอย่างในตัวละครเนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนติดตามจริงกับวายุนะครับผมในเจนวายซีรีส์ครับโหก็ผมร้องไห้จนตาอักเสบเข้าโรงพยาบาลเลยครับใช่ฉีดยาตอนตีสี่แล้วพูดจริงๆมีซีนมีวันนึงอ่ะร้องไห้ทั้งวันจนแบบตาอักเสบครับร้องไห้เพราะว่าแสดงเหรอเปล่าเหยียบน้ำทางเรามีคู่ทางเรามีคู่บ้างไหมคะอ๋อเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูอีกทีนึงครับนี่นี่ยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากมันติดอยู่ที่ปากนะแต่ว่าอยากให้รอติดตามดีกว่าครับผมยังไม่มาแฮชแท็กมาแล้วนะตอนนี้ใครที่แบบชอบคู่ไหนอ่ะก็ลองดูไปก่อนนะผมแล้วก็ในเรื่องจริงๆอ่ะจะคู่กับใครเดี๋ยวรอไปดูอีกทีนะครับมีตัวละครลับมีลับเยอะมากครับผม
รับแรงแน่นอนแต่แฟนๆชอบดุนบาทนะคะแต่ว่าอาจจะมีคู่อื่นที่แบบเปิดแบบเฉิดฉายใช้นิ่งแต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็ให้ลุ้นไว้ให้ลุ้นไว้ให้ลุ้นรอติดตามดีกว่าครับเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักเนี่ยมันเป็นซีรีส์วายที่มันมีความหลากหลายและเป็นซีรีส์วายปลายเปิดนะฮะควรจะเคยเห็นซีรีส์เกาหลีไหมมันจะมีความพลิกไปพลิกมาของบทบาทหลายๆคนจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งในส่วนของซีรีส์นวนิยายกับตัวบทละครบทซีรีส์เองก็มีความต่างกันพอสมควรดังนั้นบอกได้เลยว่างานนี้ต้องชมนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะมากมีทั้งในส่วนของแม่ในวงการบันเทิงอย่างพี่บุ๊กโกพี่มะตูมเอ๋ยนะฮะหรือว่าจะเป็นชายนันทวีปหรือว่าจะเป็นในส่วนของแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาปังๆอีกเยอะอย่างน้องโยชิอย่างเงี้ยตองพัคคารมาอย่างเงี้ยมากันแน่นในเรื่องนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเราตั้งใจมากๆให้เป็นซีรีส์วายแพลตฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของประเทศไทย3ปีเต็มนะฮะกับ3ซีซั่นเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับเห็นว่าคนจอยดูนิยาย150ล้านเลยตอนนี้ในจอยระดาเนี่ย ชมมากกว่า150ล้านจอยนะฮะที่เข้ามาร่วมดูร่วมอ่านถือว่าเป็นมิติใหม่ในการอ่านเห็นทางจอยระดาบอกว่าถือว่าเป็นอันดับต้นๆอันดับ1เลยนะฮะสำหรับซีรีส์วายที่ลงได้เพียง4เดือนแล้วมีคนอ่านถึง150ล้านจอยนะครับผมครับมันจะยิ่งกดดันเราไหมครับกดดันไหมอย่างที่บอกแล้วว่าบ้านเราอ่ะสิ่งที่พูดกันเสมอก็คือว่าเราเองตั้งใจและทำให้ดีที่สุดและเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาครับเอาฝากเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักด้วยนะครับก็ออนในประเทศไทยออนในเอเชียและออนในทั่วโลกเลยนะฮะผ่านในส่วนของทีวีผ่านออนไลน์ด้วยและแพลตฟอร์มต่างประเทศตอนนี้จำหน่ายไปมากกว่า10ประเทศแล้วฝากด้วยสำหรับซีรีส์ที่มีความตั้งใจสำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นคิมคอปบาร์ดซุปเปอร์บอยทุกคนทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้มีความตั้งใจกันมากๆและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการติดตามและการสนับสนุนกับเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักเปิดตัวละครนะฮะในช่วงปลายเดือนตุลาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ของ3หนุ่มจะเป็นอะไรต้องติดตามเดือนตุลานี้นะครับขอบคุณครับนะครับเซอร์ไพรส์อะไรครับเซอร์ไพรส์อะไรครับเอาไว้ค่ะมาลุกMy variety, okay, huh?